ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็พบกับแซมชาแนลวิชาหากินนะครับก็พามาปักเบ็ดเหมือนเดิมนะครับหมายเป็นทุ่งนานะครับน้ำท่วมฝั่งนู้นไม่ค่อยมีน้ำนะครับฝั่งนี้น้ำจะเยอะกว่านะครับก็ใช้เป็นเหยื่อเขียดนะครับเดี๋ยวมาลุ้นติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวผมไปเกี่ยวเหยื่อให้เสร็จก่อนครับรอเลาะทีเดียวเลยไปครับดูแล้วอะไหนน้องอ๊อฟตรงไหนนี่ครับเอาไปดูเลยขันมันหนอนี่มันดิ้นตุ้มตุ้มอ๊อฟหลุดละมั้งหือเอาปะยาดูนี่เงียบไปแล้วมันดิ้นอยู่ฮะไม่น่าเงียบนะเราก็ค่อยดูดินะไปโน่นๆอยู่โอ้พอได้พอได้ฮะหัวอยู่นี่น้องอ๊อฟเจอตัวไหมเจอตัวดีไหมไล่สายก่อนโอ้สายไปไหนวะน่ะจะค่อยไล่ปลาเสียงดีเลยเนี่ยเสียงมันดิ้นตุ้มตุ้มอยู่มันยืนเฝ้าบ้านอ่ะสบายเลยโอ้โหเฮ้ยอุ้ยน้องด่าเลยเอ้าต้องถอนอย่างนี้แหละหมดเลยโอ้ยเหี้ยสายดีดีต้องถอนมันตับเลยเนี่ยมันพันดูดิมันพันกอย่านะครับเนี่ยสายครับปวดตึบเลยน่าจะไข่นะโอ้โหมาดูนะออฟยืนเฝ้าปลาออฟโทษโอ้โหไม่เกี่ยวใครเลยดูหมดกลัวมันจะหลุดก็เลยยกถอนยกปอไปเลยกระชากเขาจะหาเลยเบ็ดดีจะไม่หลุดได้ไงวะโน่นฟังหนูก็ติดอ้อยออฟยกไว้ให้โน่นไม่เห็นกันนะโน่นอีกวันนี้นะมึงเชื่อจะเชื่อเลยเลยอีกแล้วเออกูดูไม่ผิดหรอกมึงจะมาหากูไว้ในกลางคืนก็ใช่ไงที่ถึงไปรับลูกคนเนี่ยมันนั่งยืนเฝ้าปลามึงอะอุ้ยไอ้ต่อคนโอ้ยโชว์ปลาหน่อยโชว์ปลาไอ้แชมป์นี่มันร้ายเว้ยโอ้ไม่งั้นจะเปิดช่องหรือนะแชมป์ชาแนลครับโชว์ไปทีติดตามไปด้วยครับมีอะไรดูเยอะนี่นี่ครับเอาดาวเอายำร้อยนี่มาดินี่ครับสองเสือสองนายพานครับเซียนอันนี้ตำนานนายพานหนองครับนี่นายพานหนองเล่นแข่งเขาวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับจะแบกกลับหรือจะหามกลับนี่ครับพานเต๋าพานเต๋านี่อนุพันธ์เต็มโอ้โหเต๋าคนนี้ตัวใหญ่นี่โอ้ยเปิดย่ามใหม่เลยเนี่ยนี่ครับนี่ครับขนาดอยู่ปากบนบกมันจะขึ้นมากินนะครับดูครับนู่นเห็นไม้น้ำอยู่นู่นนะครับปากบนบกมันจะขึ้นมากินเนอะโอ้โหยาบะเนี่ยมาแกะปลาเขาดูนี่มาแกะปลาเขาดูนี่อันนี้ได้ไหมวันนี้เหรอเฮ้ยเขาไปตั้งวันดีจังตรงไหนอีกอะเดี๋ยวนะแชมป์ปลดปลาให้ดูนะครับถ้าเองไม่โทรบอกนะเผื่อหลุดมันมินมันไม่มินแล้วมันกินจนปากมันฉีกอะนี่ครับแล้วแชมป์มาปลดปลาให้ดูพันหญ้าเนี่ยอันนี้เป็นโชกุนก้านยาวนะเวลาแกะมันแกะง่ายก้านมันโผล่อ่ะแผ่แก้มนะแล้วก็ดินจนฉีกอ่ะสายดูแผ่นะครับนี่ๆๆแผ่ทะลุเนี่ยทำไมขนามันรู้ไม่ได้จนฉีกโอ้โหเนี่ยไม่แป๊บอ่ะนู่นเห็นมั้ยเนี่ยนี่อันนี้แผ่ปลาอะไรลอยอันนี้ลดความนั่นๆๆลอยอะไรนู่นๆอะไรวะโอ้อ้าวโชว์ปลานะครับนะสุดยอดไปเลยไรทราบไปชมได้ในช่องครับติดตามมาเยอะนะครับติดตามมาเยอะอย่างนี้เลยนี่ครับนี่พันหนองกับพันเต่ามาด้วยครับเยี่ยมนี่นะพันปลาเยอะนี่เป็นไงเสือไทยแดนมารูอยู่ฝั่งนู้นยังไม่นี่ครับหมายสวยๆนะครับนี่ผมไปดูหมายนะครับนี่เป็นภูเขาครับเขาทรัพยานะครับนี่ดูหมายนี่ครับแกะตัวนู้นอีกเลยนะสองฝั่งนี่ครับที่ผายได้ไงเดี๋ยวนะผ่านแชมป์เขาจะปักต่อนะครับที่เดิมนี่มุดป่าไปแล้วครับผ่านแชมป์ ไอ้งาเดี๋ยวไปดูติดตามผ่านแชมป์ในช่องของผมอยู่ตรงปกว่าอีก2ตัวน่ะนี่ปลาดิถ่ายออฟดิอย่าไปดูดินะแน่นอนเลยสุดยอดครับเดี๋ยวไปติดตามดูครับเดี๋ยวไปดูไอ้ยามเบ็ดรอบน้ำดำครับเดี๋ยวไปดูนะแชมป์นะครับนี่เดี๋ยวดูผัดเต่าได้ตัวอ้วนมาแล้วนะครับ1ตัวนี่ไปเดี๋ยวไปรับชมต่อครับ
ติดอีกตัวแล้วครับถึงกี่ดอกนี่แหละโอ้โหสายปลาเค็มสักร้อยตัวอย่างนี้แผลขึ้นดานว่ะแผลสวยครับเนี่ยก้านมันยาวมันปลดง่ายปึ๊ดออกเลยนี่พันแชมป์เดี๋ยวตรงนู้นอีก2ตัวนะครับพันแชมป์ครับต้นว่าโอเคนู่นนี่ปลาเข้าเหลือข้างหน้าขี่เลยมา3 4ตัวนะรีบมาหาเจ้าเนี่ยใช่เพราะนี่มันดิ้นเสียงมันดิ้นโตเราดูหมายแบบเจาะแต่หัวมุมอ่ะครับลําหัวมุมเนี่ยปลามันจะวิ่งเลาะขอบหากินไล่กินลูกปลาแล้วไปเจอลูกกบเข้าก็มับเข้าไปนี่ครับน้าออฟยกไม้ให้อีก2คันนะครับนี่มุมคณาครับผมแล้วก็ลอยล่องรถนะครับข้างๆปักไม่ต้องลึกนะครับปักน้ำตื้นๆนี่แหละโอเคครับปลดปลาเกี่ยวเหยื่อกันครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับเมื่อกี้ผ่านไปยังไม่กินเลยนะครับอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหนู่นขึ้นไปบนหญ้าเลยครับสายแดดเดียวอีกแล้วโอ้ยปลาอ้วนจัดเลยนี่นี่ครับเนี่ยเลือกปักเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตำล่องรถเนี่ยครับนี่โอเคครับปลดปลาก่อนหมานหมานหมานโดนพี่แชมป์อันนั้นนะฮะอันนั้นน่าจะโดนน้ำมันดิ้นเป็นเวิร์งเลยนะเห็นปะเดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนเห็นมันยุบๆน่ะข้างหน้าน่ะโดนครับโดนไหมโอ้โหแดดเดียวอีกแล้วชอบจัดไอคนนี้ชอบจัดไซส์นี้น่ะดูที่เบ็ดแหละเบ็ดดัดโอ้ออกตายออกแก้มแก้มล็อกเลยว่าคันนู้นโดนว่ะน้ำมันนั่นๆอ่ะปล่อยเลยเดี๋ยวทีเดียวเบ็ดติดแล้วมันล็อกดีนะเบ็ดตัวละ3-4บาทเนี่ยมันดัดมาออกแก้มอย่างนี้เลยเบ็ดเขาใช่อ่ะดิเอาละครับตอนนี้ก็ขี่กลับมายังไม่ได้เลาะนะครับตัวได้มาหลายตัวอยู่นะครับนี่ครับได้ตัวสวยมาตัวนึงนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปรอดูตอนเลาะเลยนะครับเดี๋ยวขอพักกินน้ำสักแป๊บนี่ครับมีห้างพอดีเลยมีกระท่อมพอดีเลยครับติดถนนโอเคครับยืนคุยใกล้ๆเลยเนี่ยยืนคุยใกล้ๆเจ้าเต่าเลยเหลืองปึ้งปึ้งเหลืองปึ้งปึ้งนี่ยืนคุยบนถนนนะหันหน่อมาเห็นปลาไหลนี่ปลาไหลครับปลาไหลแชมป์แจ๋วแน่ว่ะแชมป์อ่ะตื่นว่ะไปโอเคนี่มาไหนโอ้โหเดี๋ยวดูไทยไทยปลาเราเทไปเลยคู่เลยเดี๋ยวจับให้คู่เลยคู่ค่อยค่อยตำ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 เทไปเลยโอ้เที่ยวแรกแล้วเนี่ยไอเต่านี่หาปลาเก่งว่ะบ้าไปแล้วไอเต่าทำอะไรอีกแล้วไม่น่าไปขายของเลยชิบหายหาปลาดีกว่าโอ้โหเฮ้ยเที่ยวแรกแล้วเนี่ยเอาละครับถึงเวลาที่เราจะมาเลาะเบ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเฉพาะคันที่ติดให้ดูนะครับเพราะมันหลายคันอยู่คันนี้ติดนะครับมาแล้วสายปลาเค็มครับผมแผ่แก้มครับโชกุนโอเคครับคันนี้ก็ติดนะครับนี่ดึงสายไปพันตรงนี้เลยครับพันกับปลายานะออกตานะครับแผ่นี้สายปลาเค็มครับผมอุ้ยสายปลาเค็มครับแผ่ตาครับผมไม่หลุดแน่นี่ครับเจ๋งเลยครับรถตีปันเบ็ดผมหลายขั้นเลยเดี๋ยวเอาคันนี้ขึ้นก่อนครับอุ๊บหลายแต้มครับผมปักเบ็ดล้อมคันนั้นไว้นะครับปลากำลังสวยเลยว่ายเห็นตัวเลยนะครับพอตอนเย็นเกี่ยวเหยื่อไปแล้วรถตีดินมาลงนานั้นเนี่ยปั่นเสด็จเรียบร้อยครับผมไปครับแกะปลากันติดแต่ตัวน้อยๆนะครับไซ
ปลาเค็มครับผมแห่แก้มอีกแล้วแต่อ้วนนะครับปลาหมุนใหญ่ละโอเคครับคันนี้เกลียวเหยื่อไปเมื่อกี้นะครับมันติดปลาตัวเล็กนะติดปลาตัวเล็กเกล็ดถลอกหมดเลยถึงว่าทำไมปลาตัวเล็กเกล็ดถลอกไอตัวนี้มันกัดปลาตัวเล็กนี่เองนี่ครับโอ้เกล็ดถึงว่าปลาตัวเล็กเกล็ดถลอกหมดเลยมีตัวใหญ่อยู่เปลี่ยนปุ๊บกินปั๊บนะครับนี่ครับเป็นตัวเบ็ดดัดนะครับนี่ครับออกใต้ตาแล้วคล้องมาเลยนะครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับนี่ครับที่ผมดัดกันนะครับตัวเบ็ดดัดนะครับที่ดัดไปให้ดูในช่องนะครับนี่ครับออกใต้ตานะครับแล้วเกี่ยวล็อกเลยนะครับไม่หลุดนะครับแผลเนี้ยได้ตัวแน่นอนนะครับสายสวยๆก็ไม่หลุดนะตัวเนี้ยดัดเองครับผมอาจจะคล้ายๆทรงเขาเรียกอะไรเซอร์เคิลฮุกหรืออะไรทั้งอย่างเนี้ยนี่ครับใช้ได้เลยนี่ครับเปลี่ยนเหยื่อไปเมื่อกี้นี่ครับเมื่อเย็นได้ไปตวงนะครับตำแหน่งตรงนี้มุมขนานะครับปึ๊บมาอีกแล้วปลาเค็มเนี่ยกำลังอร่อยใช่นี่โอ้โหแรกกับลักไอ้ตัวใหญ่อ่ะกำลังอร่อยอ่ะชี้หมายครับเราคนชี้เป้าก็ได้อยู่ไซส์นี้โอเคครับเอาครับอุ๊ยอยู่นี่ตัวนึงติดเบ็ดนี่ตัวนึงอุ๊ยๆๆๆเฮ้ยตัวดีค่อยๆลากก่อนแผ่เบ้าครับผมนี่ใช้2ขีด3ขีดนี่ครับตายตาครับผมฝั่งในนะแต่ดำก้านมันยาวแกะง่ายครับผมพอได้ใส่นี้สำเราตัวไม่อ้วนไม่ผอมเดี๋ยวมาดูเที่ยวแรกนะครับเราเลาะเสร็จมาแล้วหลังจากรถตีดินมาป่วนเต้าดึงไอ้นี่เอาหุ้ยมันเล่นไปหายพี่แอมก็ได้เยอะเนี่ยนี่ครับได้กินครับผมตายมั่งเป็นมั่งเล็กมั่งใหญ่มั่งมั่วไปครับพอได้เที่ยวแรกขโมยแล้วแน่นอนว่ะไหนดูสิเงินหายดีว่ะไม่ติดไม่สนไม่ตกเอาขวดโอ้โหเอาขวดใส่ทำไมด้วยการจมการจมโอ้โหดูตัวนั้นนี่น่าเกลียดสาวหยิบตัวยามาดูดิมันไหนได้ตรงล็อกที่ผมบอกทีบอกสาวตามมานี่เนี่ยตัวใหญ่มั่งโอเคเดี๋ยวเรารอลุ้นเที่ยว2ครับผมนี่ก็6โลไปแล้ว4ตัวนะก็รวม2โลแล้วน่ะตัวนี้ไซส์สวยครับผมอวนตึ๊บออกแก้มนะครับแผลออกแก้มออกได้ตานะโชกุนกันยาวใส่ดีเลยครับตัวนี้แจ๋วครับครับดูตัวนี้ครับผมดูไซส์ครับเป็นไงว่วนจัดเลยเนี่ยครับปักแบบเนี้ยนาเพิ่งเกี่ยวใหม่ครับเนี่ยตำลอยล้อรถนะครับเนี่ยล้อรถเกี่ยวข้าวนะกินเฉยอุ่นตึบตอนนี้ก็ไปเลาะเที่ยว2มาแล้วนะครับได้ไม่เหมือนเที่ยวแรกนะจะตัวน้อยกว่าเที่ยวแรกนะครับแต่สายมันสวยครับผมสายมันเครื่องเครื่องขึ้นครับเดี๋ยวรอดูของน้องเต๋าว่าจะได้เยอะไหมโอเคครับแล้วน้องเต๋ามาแล้วต่างอะไรกันล่ะก็โอ้เฮ้ยยิบเต๋ายิบไปตัวหัวโตมือหัวใหญ่มาดูดิขนาดกลางไงดูที่น่ะดูนี่ตัวเครื่องๆนี่โหผมใช่หมดไอ้พี่ตัวอ้วนตับด้วยปลาอ้วนอย่างนั้นเลยตัวมันเครื่องๆหน่อยเนี่ยโอ้ยังไงเต๋าโอ้โหโทรศัพท์พาวอีกแล้วโอ้ไม่พักเลยนี่ครับ2เที่ยว2เที่ยวนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปรอลุ้นเที่ยวเก็บเลยดีกว่าตอนนี้ขอพักขาก่อน
บ้าไปแล้วเบ็ดเหลือไม่ถึงเท่าไหร่ไม่ถึง80แล้วรถตีดินเอาไปกินไหนดูของเส้นเต่าดิ2เที่ยว2คนเดี๋ยวกดออกดิเส้นเต่าอะไรของเองเนี่ยเต่าโอเคเดี๋ยวรอลุ้นเที่ยวเก็บครับดูคันนี้ครับผมติดปรากฏมานะครับผักเบ็ดปลาช่อนนะครับกินรอบดึกเลยมายังไงเนี่ยหมานเฉยนี่ครับเก็บเบ็ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับติดปรากฏมาด้วยก็พอได้นะครับเที่ยวท้ายเนี่ยเบ็ดเหลือไม่เท่าเก่าแล้วรถตีดินเอาไปกินแล้วอันนี้ของเซียนเต๋าก็ยังพอได้อยู่นะนี่เบ็ดเซียนเต๋าเป็ดตรงด้วยถึงก็แย่ครับข้าวปลาไม่ได้กินกันเลย เดี๋ยวดูปลารวมครับผมเรามาดูผลงานวันนี้นะครับของเซียนเต๋าเล่นกันเป็นกระสอบเลยทีเดียวอันนี้ของผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแชมป์ช้าแนววิชากินช่องนี้มีผลงานแน่นอนเอ้าโดดกันใหญ่แล้วเอ้าโดดเข้าไปเอ้า